พูดถึงห้องส้วมคำจำกัดความแต่เดิมๆคงหลีกหนีไม่พ้นเป็นสถานที่ที่ขี้แฉะสกปรกและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับแต่เป็นสถานที่ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ทุกคนจะต้องใช้เป็นที่ปัสสาวะหรืออุจจาระในแต่ละวันจากสภาพห้องส้วมยังคงเป็นลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนที่มีนักเรียนของเราเป็นผู้ใช้บริการแน่นอนที่สุดว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพสุขอนามัยของนักเรียนอย่างแน่นอนครับจากหลักการดังกล่าวจึงมีผลในการพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนโดยยึดหลักจากคำฝันของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพดีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้ผู้ปฏิบัติโรงเรียนจึงจัดและบริหารจัดการส้วมสาธารณะในโรงเรียนให้น่าใช้และผ่านเกณฑ์ HAH ในชื่อว่าส้วมสุขสันต์ครับโรงเรียนบ้านรือปอกได้กดขันนักเรียนให้เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันทำให้องค์ประกอบที่สำคัญตรงนี้เอื้ออย่างมากในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องห้องส้วมถ้าผอ.สร้างครูไม่สนับสนุนก็จบแต่ถ้ามีห้องส้วมสวยหรูแต่นักเรียนไม่รักไม่ดูแลไม่มีระเบียบวินัยในการใช้อันนี้จบจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะทางคณะครูได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอันเป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรมห้องสมุดหันษาทำให้ได้เพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้บริเวณห้องส้วมของเราด้วยรวมไปถึงเพิ่มเติมบรรยากาศดีๆน่าใช้ด้วยเสียงเพลงค่ะผลจากการประเมินงานที่ผ่านมาและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทางโรงเรียนได้แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังทำไม่ถูกตามมาตรฐานเช่นการใช้สบู่ก้อนทำความสะอาดมือได้เปลี่ยนเป็นสบู่เหลวการใช้ผ้าเช็ดมือได้เปลี่ยนมาเป็นกระดาษชำระถังขยะที่ใช้ตะกร้าก็มาเปลี่ยนเป็นถังขยะแบบมีฝาปิดครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ได้ทำการสร้างห้องส้วมเพิ่มเติมสำหรับเด็กอนุบาลเพิ่มเติมอีก2ที่นั่งในส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตก็คือจะจัดทำฝาปิดบริเวณท่อระบายน้ำและทางเชื่อมพื้นที่ต่างระดับสำหรับเด็กพิการครับสิ่งที่คณะครูชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านรือปอทุกคนต่างภาคภูมิใจนั่นก็คือการที่ห้องส้วมของโรงเรียนได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆรวมถึงหน่วยงานภายนอกด้วยสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังมากที่สุดอีกประการหนึ่งและได้ลงมือทําไปแล้วนั่นคือการปลูกฝังนักเรียนนําสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดที่บ้านและชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายห้องส้วมสุขสันต์ซึ่งมีการรับสมัครนักเรียนเพื่อกลับไปพัฒนาส้วมที่บ้านของโรงเรียนให้เป็นส้วมที่มีความสะอาดเพียงพอและปลอดภัยซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้โรงเรียนมีแนวคิดจะต้องออกไปประเมินห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนที่บ้านต่อไปครับวิธีการใช้ห้องส้วมหันษามี7ขั้นตอนคือ 1. เปลี่ยนรองเท้าหน้าจุดที่กำหนดก่อนเข้าห้องส้วมปิดประตูห้องส้วมให้มิดชิด 3. ก่อนใช้ห้องส้วมให้รัดโถส้วมก่อนทุกครั้ง 4. ปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระให้ลงตรงกลางช่องโถส้วม 5. ราดน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกภายในโถส้วมให้สะอาด 6. ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องส้วมล้างมือให้สะอาดหลังใช้ห้องส้วม
อย่าลืม